สวัสดีครับตอนสายๆวันที่8สิงหาคม2563นะครับวันนี้ก็ลุงมนพปานาตี้คนเก็บเบอร์รี่ประเทศฟินแลนด์ก็เข้าป่าเหมือนเดิมนะครับแต่เข้าสายหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าลูกค้ามารับผลไม้ไป3ลังขอเพิ่มอีก1ลังพอดีโชคดีเลยทำเผื่อไว้เกินอยู่1ลังก็ได้4ลังวันนี้ตอนเช้านี่ออกไปแล้ว4ลังลูกค้ามาจากอีกเมืองนะฮะเพื่อนของเพื่อนอีกทีสั่งมาฝากกันสั่งเขาก็ขับรถมารับแต่เช้าที่หน้าบ้านจากนั้นถึงเข้าป่าวันนี้เข้ามาอยู่ป่าข้างในเข้ามาข้างในข้างในด้านนี้จะเห็นป่าป่าสูงนะด้านหลังป่าทึบป่าทึบถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นป่าโล่งเพราะเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเพิ่งตัดป่าไปนะป่าสูงแบบเดียวเนี้ยตัดออกไปแล้วก็โล่งเลยเป็นทุ่งโล่งเหลือแต่ตอแล้วก็ทุ่งหญ้าแล้วก็ผลไม้ยังไม่ขึ้นนะปีนั้นปีก่อนนั้นไปตัดไปเก็บก่อนที่เจ้าของที่เขามาชวนไปให้ไปตักบอกว่าผลไม้เยอะมากทั้งหาบทั้งหิ้วแอนเลยวันหนึ่งหิ้ว2รอบหาบ2รอบไปใส่รถตักคนเดียวนะเมื่อ2ปีที่แล้วก็ผลไม้เยอะตรงนั้นปีนี้ไม่2ปีนี้จะไม่มีเพราะว่าหลังจากที่ตัดไม้แล้วเนี่ยผลไม้ที่เคยเกิดเนี่ยจะหยุดการเจริญเติบโตจะไม่ออกลูกนะฮะ ผลของการกระทบกระเทือนรถที่เครื่องจักรที่ไปตัดไม้เนี่ยจะไปเหยียบย่ำวันนี้คอนเทนต์ก็คือมีเพื่อนเก่านะฮะเมื่อ40ปีที่แล้วมาถามว่าอยู่ประเทศฟินแลนด์มานานแค่ไหนทำไมอยู่ยังไงแล้วได้สัญชาติยังไงการอยู่และวิธีการยากไหมที่จะได้สัญชาติฟินแลนด์ที่ขอพาสปอร์ตนะขอถือสัญชาติฟินแลนด์แล้วคือก็ได้เป็น2สัญชาติเราคงการเป็นคนไทยสัญชาติไทยไม่มีใครสามารถจะยกเลิกของเราได้นะฮะเป็นไทยอยู่เหมือนเดิมพาสปอร์ตไทยก็ยังอยู่เราได้เพิ่มมาคือพาสปอร์ตฟินการอยู่นานไม่ใช่ว่าเขาจะให้เฉยๆนะฮะเราต้องสอบนะต้องไปเรียนภาษาลุงมนพไม่ได้ไปเรียนภาษาแต่ว่าศึกษาเอาจากอินเทอร์เน็ตนะคู่มือการสอบภาษาการเรียนภาษาก็จะมีหลายๆเว็บไซต์เลยที่เข้าไปจะมีการฟังข่าวแล้วเราก็มาเขียนว่าเราจะฟังและความจดจำของเราแล้วเขียนถูกไปได้แค่ไหนข่าวเขาพูดถึงอะไรข่าวเป็นข่าวทีวีข่าวเป็นคลิปวิทยุนะฮะเป็นเสียงบ้างแล้วก็เป็นภาพบ้างแล้วเราก็ไปเขียนข่าวนั้นกรอกแล้วก็จะมีให้คะแนนว่าการเทสของเราภาษาของเราอ่ะได้แค่ไหนตอบประโยคแล้วก็จะมีประโยคมาให้เลือกเขาจะมีทั้งผิดและถูกมานะฮะภาษาแล้วเราก็จะไปเลือกคำที่ถูกต้องแล้วก็คำเว้นวรรคเติมคำเขามีประโยคคำมาให้หมดแล้วก็มีเว้นเราให้เติมคำนะลุงมนพก็ไปทำศึกษาเรียนรู้ลุงมนพจะเรียนภาษาฟินิชเนี่ยภาษาของฟินแลนด์เนี่ยจากโฆษณาสื่อโฆษณานะฮะอันดับแรกเห็นป้ายโฆษณาอันนี้ตั้งแต่ลุงมนพเรียนภาษาอังกฤษแล้วตั้งแต่อยู่เมืองไทยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นหนุ่มวัยรุ่นนะฮะก็ชอบอ่านป้ายโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษชื่อร้านจะมีภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษไปฟินแลนด์ก็เหมือนกันหนังสือโฆษณาที่เขาส่งเป็นเหมือนสื่อโฆษณาที่มาส่งหน้าตู้ไปรษณีย์ที่บ้านที่ห้องพักเราก็จะอ่านเขาพูดถึงอะไรมีภาพอะไรแล้วเขาพูดถึงอะไรเขียนอะไรเราก็มาศึกษาเอาบางครั้งก็ต้องหาตัวแปรช่วยนะฮะแต่ที่ตอนไปสอบเนี่ยลุงมนพก็ยื่นสมัครขอสัญชาติฟินแลนด์เพื่อจะมีพาสปอร์ตของฟินนะฮะก็ไปกรอกเสร็จก็เขาจะต่างด้าวกองต่างด้าวเขาจะตรวจเรียกไปตรวจสอบไปดูตัวเอาเอกสารไปให้เห็นหน้าตัวจริงไปโชว์เอกสารว่าใช่ตัวจริงไม่ใช่มาคนมารับจ้างทำโอนเอกสารนะครับประวัติอาชญากรด้วยแล้วก็ประวัติทั้งเครดิตชื่อดำมีแบ็คลิสต์มีอะไรไหมการเงินเราได้เงินมีรายได้จากอะไรทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งหรือเปล่านะฮะทุกอย่างเช็คละเอียดมากนะฮะใช้เวลานานเป็นเดือนเมื่อเขาตอบรับว่าโอเคคุณสามารถขอได้แล้วเขาจะให้เลยป
ไปยื่นขอสอบภาษาจากเขาจะจัดสถานที่ให้สอบก็จะนัดคือมีหลายๆคนหลายๆสัญชาติจากหลายประเทศแล้วที่ลงมโนไปสอบเนี่ยปนัตตี้ไปสอบเหมือนกันปนัตไปสอบก่อนลงมโนปนัตได้ตั้งแต่ปี2013 2013ก็7ปีมาแล้วนะฮะแต่ลงมโนเพิ่งไปก่อนเมื่อ3ปีที่แล้ว2017 2017ก่อนปิดร้านช่วงก่อนทำพัก2ครั้งแล้วน่ะครั้งละ5ปีอ่ะ10ปีแล้วเหรออ่ะก็ปนัดได้มา10ปีแล้วคือช่วงปนัดนี่ได้ไปเรียนให้ไปเรียนภาษาที่ในเมืองนะฮะแต่ลงมโนไม่ได้ไปก็ไปสอบทำเหมือนกันหลักการสอบมีคนถามว่าเคยมีฝรั่งที่เขามีภรรยาคนไทยเขาถามมันสอบยากไม่สอบยังไงมีอะไรบ้างขั้นตอนยังไงในข้อสอบเขาให้สอบอะไรเราต้องตอบอะไรไม่มีเลือกABC ข้อ ABC กขกงไม่มีนะฮะอันดับแรกก็คือฟังความเข้าใจฟังเพื่อความเข้าใจแล้วก็เขียนฟังวิทยุข่าวนะฮะลุงมโนนี่เจอข่าว เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็การนำเข้าสินค้าให้ฟังวิทยุแล้วเราก็มาเขียนนะฮะเขาจะดูว่าเราเขียนถูกแล้วเราฟังข้อความฟังวิทยุนั้นเข้าใจแค่ไหนฟังข่าวนั้นแค่เข้าใจแค่ไหนแล้วเราก็มาเขียนให้จบข่าวให้ได้มากที่สุดก็เขียนไปให้ละเอียดที่สุดเราจดจำมาแล้วเราก็มาคิดประโยคเอาเองด้วยเพราะเราจะจำคำพูดทั้งหมดของเขาไม่ได้อันที่สองก็คือคุยโทรศัพท์เขาจะมีการโทรศัพท์มาสอบถามเราประวัติเราชื่อเรานามสกุลเราอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆแล้วก็ตอบให้ได้ทุกข้อนะฮะแล้วอันที่สามก็คือให้เขียนจดหมายแต่งประโยคจดหมายเชิญอย่างปนัตตี้ไปสอบจดหมายลาครูว่าไม่ไปโรงเรียนนะฮะแล้วให้เขียนจดหมายว่าเหตุผลอะไรจะหยุดกี่วันยังไงมีธุระอะไรอย่างเงี้ยแต่ของลุงมโนนี่เจอจดหมายชักชวนเพื่อนให้ไปเที่ยวด้วยลุงมโนก็เขียนจดหมายเชิญเพื่อนชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้เพื่อนไปเที่ยวไปร่วมทัวร์กับเราลุงมโนเอาไปเที่ยวประเทศไทยนะฮะก็สาธยายประเทศไทยเรามีอะไรดีเที่ยวยังไงมันดียังไงเราอยู่ยุโรปไปเที่ยวไทยเราโอ้โหก็โปรพาแกนดาประเทศไทยสุดๆก็เขียนไปกระดาษ A4 2หน้ากระดาษนะกระดาษ A4 เขียนไป2หน้ากระดาษ เขียนได้มากที่สุดแล้วไปอักษรการสะกดตัวอะไรนะสะกดคำต่างๆก็ให้ได้ถูกมากที่สุดอะไร ฟังเพื่อความเข้าใจเขียนเติมคำเขียนจดหมายเชิญก็ส่วนใหญ่ก็เขาต้องการให้เรารู้ภาษาผู้โทรศัพท์เราต้องการอยากทำอะไรเราชอบอะไรรักอาชีพอะไรอยู่ในชีวิตของเราลุงนกก็รักอาชีพเกี่ยวกับด้านศิลปะเราชอบงานด้านศิลปะเราชอบงานอะไรเนี่ยนิสัยชีวิตเราชอบอะไรเราก็ลุงนกชอบงานศิลปะชอบทำงานด้านหัตถกรรมแกะสลักวาดรูปต่างๆงานฝีมือนะฮะก็พูดไปเหมือนกับมีการสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยก็พูดโทรศัพท์พูดให้บันทึกเขาจะบันทึกเทปเอาไว้จะมีคนคุมสอบแล้วบันทึกเทปแล้วเข้าข้อมูลสอบพอสอบเสร็จเขาก็ระบุมาเลยปั้งผ่านจบก็รอยื่นขอทำพาสปอร์ตขอทำบัตรประชาชนนะท่านได้มา3ปีเต็มๆละปี2017ปีนี้2020นะก็ขั้นตอนก็อย่างเนี้ยคือข้อสำคัญคือต้องได้ภาษาอ่านออกเขียนได้ฟังรู้เรื่องพูดให้ชัดการใช้ภาษาเขาต้องการให้เราว่าเป็นคนฟินอยู่ประเทศเขาเนี่ยสามารถเข้าใจและสมมติว่ามีด้านกฎหมายมีใบเอกสารอะไรมาจะต้องเข้าใจนะเพราะนั้นมีอะไรเพิ่มเติมก็ที่สำคัญที่สุดนะคะที่นี่ไม่มีใต้โต๊ะไม่มียื่นซองขาวไม่มีคำว่าฟลุกใจล้วนๆแล้วก็ความสามารถล้วนๆแล้วก็สมองล้วนๆขอบคุณครับก็ตอบคำถามตอนนี้รายละเอียดนะเพราะถ้าเขียนตอบกันเขียนยาวขยันอย่างเดียวไม่พอมีรายได้เดียวไม่พอ
รวยอย่างเดียวไม่พอแต่งงานกับคนฟินแลนด์ก็ไม่สามารถที่จะขอพาสปอร์ตขอวีซ่าโอนสัญชาติได้นะเพราะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะฮะฟินแลนด์ไม่มีใต้โต๊ะทุกอย่างแม้แต่ขับไปความเร็วตำรวจจับอะไรต่างไม่มีการยัดไม่มีการขอรีโพลกระทิงแดงอะไรไม่มีนะโอ้ยไม่พูดถึงยี่ห้อลืมไปลบคำนี้ปิ๊บปิ๊บไม่ได้โฆษณาให้นะหมายถึงไม่ได้ว่าประเทศไหนนะฮะคือเคยมีระดับรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งทางเอเชียเมื่อหลายสิบปีก่อนมาเข้าประเทศเขาแล้วต้องการจะไม่ตรวจด่านตม.ไปเสนอเงินให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบุคคลคนนั้นรัฐมนตรีคนนั้นโดนส่งขึ้นเครื่องกลับแล้วก็โดนบล็อกแบ็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศฟินแลนด์ตลอดชีวิตครับนี่คือความเข้มในด้านกฎหมายของเขานะครับเขาซื่อสัตย์ซื่อตรงนะฮะขอบคุณครับที่เข้ามาถามแล้วก็เข้ารับฟังข้อมูลนะฮะใครที่สนใจคิดว่าเข้าประเทศฟินแลนด์ง่ายอยู่ประเทศฟินแลนด์ได้ง่ายๆไม่ง่ายครับนอกจากคุณมีสามีหรือมีแฟนคู่ชีวิตแต่งงานมาหรือมีงานใบสัญญางานที่ถูกต้องตามกฎหมายถาวรแต่ก็ไม่ได้ว่าจะได้เป็นคนโอนสัญชาติเป็นฟินแลนด์เป็นฟินิชนะเป็นฟินต้องตามขั้นตอนอย่างเดียวถ้าหาว่าคุณไม่ได้โอนสัญชาติคุณต้องต่อพาสปอร์ตต่อวีซ่าถึงจะได้เขาเรียกว่าเรสซิเดนต์อยู่ได้ทุก5ปีก็เท่ากับอายุของพาสปอร์ตไทยนะพอพาสปอร์ตไทยหมดอายุเราก็ไปต่อพาสปอร์ตที่กงสุลไทยของแต่ละประเทศแล้วก็ไปจ็อบขอวีซ่าเพิ่มแต่ทุก5ปีครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชีวิตคนไทยในฟินแลนด์นะครับลุงมนกปานาตี้คนเก็บเบอรี่ประเทศฟินแลนด์ครับสวัสดีครับ